Hi PBS Podcast View the world via the voice Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมต้นนะัทรนรนรดงสุงเดินครับสวัสดีครับผมอิงจิรศิลป์อัศวคกุลครับ,รบกลับมาอยู่กับ Star Stuff อีกแล้วนะครับตอนนี้คุณอิงบอกว่าจะมาเล่าเรื่องการเดินทางเป็นการเดินทางแบบไหนครับคุณอิงวันนี้เป็นตำนานการเดินทางในอวกาศที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษ,ษยชาตครับครับดาวไม่ยากเลยดาวไม่ยากเลย ยานไวเจอแน่นอนห้าสิบสองปีอของยานไวเจอทุกวันนี้มันก็ยังทํางานอยู่เพิ่งมีข่าวดีไปว่าเพิ่งส่งข้อมูลวิทยาศาสตร์กลับสู่โลกอีกครั้งหลังจากที่มีปัญหาใหญ่มากเรื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ต้องแก้ด้วยซอฟต์แวร์ใช่ปัญหาฮาร์ดแวร์ต้องแก้ด้วยซอฟต์แวร์<ผม> <S <S สุดยอดผมไม่ชอบเลยที่ปัญหาฮาร์ดแวร์ต้องแก้ด้วยซอฟต์แวร์โอเคอย่างที่ทุกคนรู้กันไวเจอคือโครงการยานวกัดสองลำเดินทางไปสำรวจดาวเคราะห์วงนอกดาวพฤหัสดาวเสาร์ยูเรนัสเนปจูน มันเป็นการเดินทางที่ที่เรารู้จักในชื่อแกรนทัวเนอะอ่าแกรนทัวทุกคนน่าจะจำเรื่องแกรนทัวได้นะว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราอยู่ๆล้วก็พบว่าเอ้ยดาวเคราะห์สี่ดวงอยู่ในวงโคจรที่สามารถส่งยานอวกาศทีนึงอะ่ะแล้วก็บินโฉบได้หมดเลยใช่ซึ่งเป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมากคือมันมาเรียงกันเป็นแนวโค้งพอดีไปเลยแล้วเขาบอกบว่าจะเกิดในทุกรอบ175ปีครับซึ่งการเกิดสลิงช็อต แบบแนวโค้งแบบเนี้มันไม่เหมือนกับการที่แบบว่าดาวเคราะห์ทั้ง9ก้าดวงเล็งตัวกันนะนี่หว่าใช่ไหมที่จะมีช่วงหนึ่งในปี2 0 0พที่เขามีตำนานว่าเฮ้ยดาวเคราะห์ก้าดวงดาวนพเคอของเราอ่ะมันเรียงตัวเป็นเส้นตรงแล้วแรงโน้มถ่วงมันจะดูดให้โลกแตกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าถ้าดาวเคราะห์มาเรียงตัวกันเป็นเส้นตรงเนี่ยหมายความว่าคุณต้องส่งยานพุ่งตรงตรเพื่อ ออกไปนอกระบบสุริยะาซึ่งแบบนั้นนะมันจะใช้พลังงานเยอะมากแล้วมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยมันเป็นไม่ได้ในเชิงเวลาด้วยเพราะว่าเป็นไปไม่ได้เวลาที่คุณย้ายอาวค่ะคุณเดินทางอ่ะมันเป็นปีเนาะไม่ใช่หลักวันสุดท้ายดาวมันก็จะเปลี่ยนอยู่ดีใช่เป็นน้ำหนดังนั้นไอ้คำว่าดาวมาเรียงตัวกันเนี่ยมันคือการเรียงในแนวโค้งนะครับที่ทําให้พอหลุดจากดาวดวงนี้ตีโค้งออกไปเจอดาวอีกดวงหนึ่งแล้วตีโค้งออกไปอีกนะจากความเร่งด้วยแรงโน้มถ่วงเนี่ยไปเจอดาวอีกดวงหนึ่งก่อนที่ ด้วยความเร่งมหาศาลที่เกิดจากการบินโฉบดาวแต่ละดวงเนี่ยมันพาเอาอยาน Voyager เบินออกนอกระบบเสียชนะแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ได้ท,ที่สุดซึ่งไอการคำนวณครั้งนี้มันเกิดขึ้นครั้งแรกในปี1964ครับโดยคุณแกลลี่ฟราโดครับซึ่งเขาเป็นวิศวกรของ JPL เขาได้คำนวณว,ว่าเอ้ยภายในปลายปี70เนี่ยตัวดาวเคราะห์ทั้งหมดมันจะเรียงตัวกันแบบเป็นแนวโค้งเหมือนที่คุณเล่าพอดีเลยครับซึ่งพอมันเรียงตัวเนี้ยเราใช้ยานอวกาศลำเดียว ส่งไปอืจนถึงเราแน็จูนได้เลยทําให้เขาเกิดแนวคิดว่าโอเคมันน่าตื่นเต้นมากไปบอกทุกคนทุกคนก็แบบโอเคน่าตื่นเต้นจริงที่จะส่งยานอวกาศลํำนี้ไปถูกไหมล่ะเป็นอยู่ในคาสเอร์ของ JPL ไปแล้วเนาะใช่ใช่ใช่เจออะไรแปลกๆเจอเลยแปลกก็แบบออกมาเฮ้ยทํทำ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 น่าทำจริงน่าทำจริงเพราะว่าคิดดูสิว่าถ้าคุณใช้ยานอวกาศแบบหนึ่งหนึ่งดวงหนึ่งลำอะใช้เวลากี่ปีใช่ใช่แล้วก็จะขอทุนได้อีกอันนี้ลําเดียว รูดเดียวถึงหมดทุกดวงคือตอนแรกอ่ะโครงการมันมีแนวคิดว่าจะส่งยานลาเดียวแหละสักพักไปเามาบอกเปลี่ยนดีกว่าไปเป็นสองลำเพราะว่าเพราะว่ามันเราไหนเราก็ส่งไปแล้วอ่ะทําไมเราไม่ส่งห้ครบทุกดวงไปแบบดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะของเราตอนนั้นเลยละกันอืก็ตอนนั้นเรายังมีดาวพูโตอยู่เนาะครับก็เลยเกิดโครงการหนึ่งที่เสนอพบว่าซอไปคือโครงการชื่อว่า thermoelectric outer planet spacecraft อันนี้คือชื่อยานอวกาศชื่อยยอวาท็อปซึ่งตัวโครงการใหญ่มันชื่อว่าแกรนทัวร์ซึ่งตัวแกรนทัวร์โปรเจกต์เนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองลำในตอนนั้นคือลำแรกส่งไปสำรวจดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์แล้วก็ดาวพูโตอีกลำหนึ่งส่งไปสำรวจดาวพฤหัสด,ดาวยูเรนะัสแล้วก็ดาวเดบจูนแบ่งเป็นแบ่งหน้าที่กันหน้าที่กันเป็นลำละสามดวงเพราะว่าทําไมต้องไปดาวพฤหัสทั้งสองดวงเลยเพราะว่าต้องใช้แหลงน้ํถ่วงของดาวพฤหัสในการเหวี่ยงตัวเองไปให้ไปถึงดาวดวงอื่นได้ ครับซึ่งแนวคิดเนี้ยตอนแรกอะสมมติถ้าเกิดผมอยากไปทั้งห้าดวงเลยต้องใช้เวลามาลนสิบสามปีมถึงจะไปถึงทุกเป้าหมายได้อย่างนี้แต่ถ้าเกิดเราแบ่งเหลือแค่สองลำมันก็สามารถที่จะ<อ>ทำงานได้แค่เจ็ดปีครึ่งไปถึงได้ทุกดวงแล้วเขาก็บอกแนวคิดว่าจะออกแบบให้ยานอวกาศทุกลำอ่ะทำงานได้อย่างน้อยคือสิบปีซึ่งแน่นอนพอพูดอย่างนี้ปุ๊บสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรครับเงิน มัใช้เงินเยอะใช้เงินเยอะซึ่งเงินงบประมาณที่เขาตีกันในปีพันเก้า้ยเจ็สิบเอ็ดคือหนึ่งพันล้านเหนรียญสหรัฐแล้วคุณอย่าลืมนะว่าตอนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรหนึ่งหนึ่งเก้าหกเก้าอะคนไปดวงจันทร์ครับแล้วที่สําคัญกว่านั้นคืออะไรคุณคือโครงการเกษสสวิกาศกำลังมาอยู่ใช่แล้วมันต้องต่อสู้ดีเฟนต์กันระหว่างโครงการส่งยานอวกาศไป,ไปข้างนอกหลบศยยะกับโครงการส่งมุษ ออกไป<ช>นอก<ช>อวกาศก็คือโรบอติกสเปซไฟท์ต้องสู้กับฮิวแมนสเปซไฟท์ใช่ซึ่งแน่นอนใครใชนะฮิวแมนสเปซไฟท์ครับ <laughs> เพราะว่ามันเป็น <laughs> เขาเรียกว่าเป็นท่าท่าทาง PR ถ้ท่าประชาสัมพันธ์ที่ดีกว่าที่เราจะมีฮีโร่เป็นนักบินอวกาศอมืมากกว่ายานอาวกาศเป็นฮีโร่ใช่ซึ่งยังไม่พอแค่นั้นคุณอย่าลืมว่าสิบปีผมพูดว่าสิบปีเนะาะแสดงว่าคุณต้องมั่นใจว่าดาวเทียมหรือยานอวกาศของคุณนะ่ะทํางานได้สิบปี ในเวลานั้นถามว่ามียาอากัศลําไหนทรงานได้สิบปีบ้างไม่มีเลยไม่มีเลยเพราะว่าเป็นการส่งไปบินโฉบแล้วก็ปล่อยได้ข้อมูลมาส่งกลับมาก็ที่เหลือก็แล้วแต่ต<า>ชะตา,ากรรมใช่ตามะถากรรมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งเก้าหกหกปีที่เริ่มคิดโครงการเนี่ยถามว่ามียาอากาศลําไหนเคยทำภารกิจด้วยกาวิทยาศาสตร์สำเร็จไหม อ๋อไม่มีเหมือนกันใช่ไม่มีเหมือนกันไม่มีเลยใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้นการคำนวณวิถีโคจรก็คือการส่งไปตรง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 ดังนั้นคือแต่ละอย่างคือไม่มีอะไรพร้อมสักอย่างแล้วคุณจะมาขอเงินอย่างนี้ได้ไงยานอาวกัดลํำแรกที่ทำการาฟิติสิ์ได้คือบริเนอร์สิบในการเหวี่ยงตัวเองมันไปไฟไบายกับตัวดาวพุธได้ครับซึ่งมันก็เกิดหลังจากนี้นอีกใช่ดังนั้นมันไม่มีอะไรที่สามารถรับประกันได้เลยว่าทั้งยาวกาศสิบปีแล้วก็ คาริอเอร็จะสําเ็จครับรวมถึงตัวเทอร์โมอิเล็กทริกก็ยังไม่เคยถูกนามาใช้กับยานอวกาศหรือเปล่าใช่โอ้ดังนั้นทุกอย่างคือใหม่มากเข้าใจแล้วเพราะว่าเราต้องการออกแบบยานอวกาศให้ใช้งานได้นานแต่ว่าเมื่อก่อนมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นดังนั้นไม่ว่าจะเป็นฟิลเซลหรือว่าการใช้แบตเตอรี่ที่เป็นแผงโซลาร์ปกติเนี่ยมันยังใช้งานได้อยู่มันไม่ต้องมาคิดเผื่อกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเข้าใจว่าเราไม่เคยส่งยางนอวกาศ ออกไปไกลขนาดนั้นแล้วยังต้องการให้มันใช้งานได้อยู่ในจุดที่ดวงอาทิตย์มันมันสว่างน้อยมากๆอ่ะพอมันสว่างน้อยมากๆอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าเออแล้วถ้าคุณใช้แผงโซลารเซลล์คุณต้องใช้แผงที่มันใหญ่มากใช่ใช่แล้วที่สําคัญกว่านั้นคืออะไรคุณคือเราไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ที่เสถียรพอที่แบบ<อ>ทํางานได้แบบนั้นในพื้นที่ที่ไกลและเราไม่รู้ด้วยซ้ำอีกอย่างหนึ่งสําคัญมากนี่เราไม่เคยส่งยานอวกาศลําไหนออกไปนอก แถบดาวขอน้อยเลยอืเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าดาวขอน้อยแทบดาวขอน้อยมันเป็ลอดภัยหรือเปล่าตายจริงหรือเปล่าใช่เห็นไหมมันไม่มีอะไรมันมีแต่สิ่งที่แบบมันเป็นมันเป็นความฝันมากเลยอ่ะมันเป็นโครงการที่แบบตั้งอยู่บนความฝันเราต้องส่งไปให้ภายในปีเจ็ดศูนย์เพราะว่าดาวก็จะมาเรียงตัวกันยุคนั้นใช่วนั้นพอดีถ้าเกิดเกินช่วงนั้นไปปุ๊บรออีกร้อยกว่าปีรอร้อยปีเป็นไปไม่ได้นั่นทาให้โครงการเนี้ยมันใช้เงินเยอะมากมากจนกระทั่งที่ ไม่โอเคสภาคองเกรสไม่โอเคถึงแม้ว่าประธานที่ไม่ดีในเวลานั้นนะ่ะจะโอเคกับการที่มีโครงการนี้แต่ว่าด้วยลิมิตของตัวทคโนโลยีในเวลานั้นนะ่ะมันไม่พร้อมสิ่งที่เขาทาคืออะไรครับคุณเตินก็ให้ตังค์น้อยลงเหรอแต่คาดหวังผลเท่าเดิมเหรอไม่ใช่เขาทําโครงการทดลองก่อนอคองเกรสได้อนุมัติโครงการตัวหนึ่งขึ้นมา,นมาก่อนหน้าโครงการไวเจอร์คือโครงการพโ er อเนียเอฟจี ซึ่งมันจะแปลงว่ามเป็นพโวเนียสิบกับสิบเ็ดในเวลาต่อมาทเพือ่อ,อจาัดก,การในการเดินทางไปดาวพฤหัสกับดาวเสาเร์เนาะแล้วก็มีเป้าหมายคล้ายๆกับบ o เอเจอร์ก็คือเดินทางออกนอกระบบสุริยะใช่แล้วก็มีการอนุมัติโครงการอีกตัวหนึ่งคือมาเลเนอร์ครับ,ค,รบคือมาเ i เนอร์สิบะจริงๆมันโดนอนุมัติก่อนหนน้ยอยู่แล้วละแต่ว่ามันเป็นการอีกตัวหนึ่งที่ถูกทดสอบเรื่องกาวิทยาศสตร์กับดาวศุกร์ เห็นว่าเรามีการวางแผนคเพื่อที่จะเตรียมตัวก่อนที่เราส่งยานไปอย <Voy ager, S 1> เจอ์<ม>แปลว่า<ม>ที่เราพูดมาเนี่ยไพโอเนียส er ิบกับ11เนี่ย<ม>ก็จะต้องราคาถูกกว่าและมีเทคโนโลยีที่ไม่ได้ล้าเท่ากับ v วยเจอร์เพราะว่ามันเป็นแค่การเดโมหรือว่าการทดลองอย่าลืมอย่างหนึ่งว่ายานไพโอนเนียสิบกับ11สร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับยานอพอลโลดังนั้น เทก็ยิมไม่ได้ดีขนาดนั้นนะค<ช>ือโอเคแล้วเราเทียบกับไว้เจอที่ส่งหลังจากนั้นสิบปีนะ<ช>เทก็ยิมันคนละเรื่องนะใช่เทก็ยิมคนละเรื่องกันเลยอืมอืมดังนั้นมันก็เป็นเหมือนกันโอเคตัวพ er ิโวนีสิบกับส1บเ็ดที่ที่ตอนนั้นมันเรียกว่าเอฟกับจีอ่ะครับมันเป็นโปรเจกต์เดโมเพื่อที่ทดลองอย่างแรกคือเราส่งยานอวกาศเลยแถบดาวเคราะห์น้อยได้ไหมอย่างที่สองคือแล้วเราส่งยานอวกาศเพียงดาวพฤหัสติดต่อกลับมาได้ไหมเป็นยังไงบ้าง มันคือการทดลองหลายๆอย่างที่มันต้องมีการวางอินฟราสตรักเจอร์หลายอย่างเช่น <c oughs> เพื่อที่จะทดลองว่ามันเป็นไปได้ไหมที่การแบบ4ี่เมตรรับสัญญาณได้ไหมดิสเน็ตเวิร์กทำงานได้ไหมแล้วเทคโนโลยีในวันนั้นคอมพิวเตอร์สามารถทํางานในพื้นที่ที่ไกลขนาดนั้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย <ừ> มันมันมีหลายปัจจัยมากดังนั้นเวลานั้นเขาก็เลยอนุมัติให้ตัว NASA Am ็มร e เซิร c ฟเซ็นเเป็นคนสร้างยานตัว p i o n e e r 10เพราะว่าตอนนั้น j p พีคือกำลังยุ่งอยู่กับไปตรวจแกรนทัวร์อยู่แกรนทนใหญก็ปล่อยคุณทํทงาน โครงการพ i o n e e er ไปก่อนละกันอันนี้คือเริ่มต้นว่าทําไมเราถึงมีโครงการพลเนียก่อนตอนนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าในทำไมก็มีพ i เนียแล้วทําไมองมีเวทเจอร์อีกช่ช<ๆ>ทิศทางก็คล้ายๆกันก็คือไปบินโฉบดาววงนอกแล้วก็อ,ออกนอกระบบสุริยะแล้วทีเนี้ยในช่วงเวลายานพ i เนียกกาลังจะกําลังสร้างกันแบบขมักขมันแล้วก็กำลังจะปล่อยละมันคือช่วงเวลาเดียวกับที่ตัวโครงการกแกรนทรัวโดนตัดงบระยุกเลิกไป Hmm. คือตอนนั้นตัวแกรนทัวเขาบอกว่าเขาเสนอไปใหม่ในปี1971ว่าโอเคไม่ใช่พันล้านแล้วก็ได้พยายามตัดทุกส่วนออกไปให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ตัวอย่าน,นมันเป็นไปได้ครับคือให้ยานสามารถที่จะทํางานได้10ปีเหมือนเดิม uh huh. โอเคอาจจะทํางานได้น้อยกว่านั้นแต่ขอส่งแบบนี้ได้ไหมคือส่งยานไปดาวพฤหัสด,ดาวเสาแล้วไปโฟกัสดวงจันทร์ไททันแทนครับไม่ได้ไปโฟกัสที่ดาวกุฎอีกแล้วเพราะเราไม่ไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่า10ปีอะ ยาดอวากาศสามารถส่งออกไปแล้วยังทํางานได้จนถึงดาวพุโตได้อยู่แล้วก็ส่งไปดาวเนปจูนดาวยูเรนัสเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งโดนตัดเหมือนเดิมแล้วสุดท้ายก็คือโครงการโดนยกเลิกไปซึ่งมันโครงการมันกลับมาอีกทีนึงแล้วก็เปลี่ยนชื่อเพราะว่าฉันก็ยังคงอยากจะทําเหมือนเดิมมันเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการมเนอร์จูปิเตอร์เซตเทในปีหนึ่งเก้าเจ็ดสองมันเป็นปีเดียวกับที่ตัวพาอเนียสิูกปล่อยอ,อกนอกอวกาศพอดีอ๋อโดยโดยโครงการเนี้ยมันจะถูกตั้ง เป้าสำรวจใหม่เป็นไปตำรวจดาวพฤหัสดาวเสาร์ดวงจัทรไททันเฉพาะไททันด้วยเฉพาะดวงจักรไททันโดยปล่อยยานออกสองลำเหมือนเดิมแหละสองลำเหมือนเดิมเหมือนเดิมแหละแต่คราวนี้ยเหมือนเดิมเลยคือคราวนี้ยยานลำแรกสำรวจดาวพฤหัสดาวเสาร์ไททันเราตั้งชื่อว่า JST เป็นชื่อย่อ JST อ Jupiter Saturn Titan อีกลำหนึ่งเป็น j เ m e s Webb Space Telescope ทีนี้อีกลำหนึ่งคือ JX s ครับ จูปิเตอร์ซัตเทิรแล้วก็ดวงอื่นอโดยแผนคือยานลำแรกอะถูกส่งไปก่อนแล้วก็ไปสำรวจไททันอีกลำหนึ่งก็ไปสำรวจเหมือนกันแหละ,ะแต่ว่าจะไปเพิ่มไปเป็นดาวยูเรนัสแล้วก็ดาว Neptune, เนปจูนเนาะโดยที่เมื่อเหตุการณ์มีปัญหาอย่างเช่นว่ายานลำแรก JST เนี่ยมันไปไม่ถึงไททันขัดการติดตอ่อคอมพังอะไรอย่างเงี้ย j s x จะต้องถูกเปลี่ยนหน้าที่ไปสำรวจไททันทันทีเพราะว่าโครงการตัวโครงการหลักอะ ันอยู่ที่ดวงจันทร์ไทยท่านความสำคัญกับไทยท่านมากดวงจันทร์ท่านมีชั้นบรรยากาศครับอืมแล้วไม่เคยมีเคยเคยเห็นชั้นบรรยากาศของดวงจันทร์ไทท่านมาก,ก่อนอ่าหนึ่งเก้าเจ็ดสองเราเพิ่งส่งยานออกไปข้างนอกไม่เคยมีใครเห็นว่าชั้นบรรยากาศของไทท่านเป็นยังไงครับเราเห็นได้จากกล้องโรทรทัศน์เฉยๆว่ามีชั้นบรรยากาศแค่นั้นเลยแล้วก็ไม่รู้อย่างอื่นเลยออืทําให้นี่คือสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากว่ามีดวงจันทร์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะของเรามีชั้นบรรยากาศที่หนา หนาจนไม่มีข้อมูลอะไรเลยนี่คือเหตุผลว่าทําไมตัวยานวบยเนอร์จูปิเตอร์ซัตเทิร์นอะในเวลานั้นถึงสนใจดวงใจไททันครับทีนี้คําถามคือแล้วเราออกแบบวงโคจรให้ยานมันเดินทางไปดวงใจไททันด้วยแล้วก็ไปดาวยูเรนัสเดฟจูนได้ไหมแบบนั้นจริงก็ทําได้แต่ว่ายานมันต้องใหญ่ขึ้นงขมันต้องใช้มากขึ้นแล้ววงโคจรก็แปลกมากขึ้นครับแล้วก็การวิทยาศาสตร์มันจะยากขึ้นมากๆมันต้องใช้รอเวลายเยอะมากเลยซึ่งไม่ควร ครับวิธีนี้ดีกว่าแล้วก็มั่นใจได้มากกว่าว่าโครงการจะเดินต่อไปได้อม,มันเป็นการบริหาาความเสี่ยงอะเนาะเราว่าอย่างที่คุณต้องอย่าลืมก็คือคอมพิวเตอร์ในยุคนั้น่ะมันไม่ได้เหมือนกับที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนะเดี๋ยวนี้วงโครจรในการออกแบบวงโครจรมันซับซ้อนมากคุณจะใช้ low trust ค่อยๆเข้าวงโครจรดาวดวงนี้กระโดดจ,จากดวงนี้ไปอีกดวงนึง optimize กันขั้นสุดแต่ว่าในยุคนั้น่ะอย่าเรียกว่า optimize เลยเรียกว่าคิดถูกอะก็บุญละใช่อื เพราะคอมพิวเตอร์คืออะไรฮะยังก็ยุค60นะครับยุค60 70อะแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าอุปกรณ์ทุกอย่างบนยานไวเจอร์ใหม่กว่ายานพิโวนีหมดอืไม่ว่าจะเป็นระบบทัสเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์กล้องถ่ายภาพทั้งหมดอ่ะใหม่เป็นคนละยุคใช่มันคือคนละยุคเพราะมันเอาแค่ตัวตอนเริ่มโปรเจกต์ก็ต่างกันแบบ5 6ปีแล้วดังนั้นเทคโนโลยีมันเปลี่ยนกันอยู่แล้วครับมันไม่ไม่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วทีนี้อย่างที่ผมพูดไป 1972เทคโนโลยีเป็นยังไงบ้างต้องย้อนกลับไปดูว่าเทคโนโลยีตอนเพิ่งมีอะไรอย่างแรกคือเพิ่งมีสิ่งที่เรียกว่า IC หรือ Integrated Circuit ซึ่งก็เป็นวงจรรวมที่เราเห็นแบบ,บเป็นแผงดำๆมีขาเยอะๆหลายๆขาอย่างนั้นตัวยังเป็นเซรามิกอะไรอย่างนั้นอยู่โอเค okay, ถ้าเกิดเราเทียบเทคโนโลยีในวันนั้นก็ Int เ l เพิ่งผลิตซ p u ตัวแรกคือสี่ 4, 000, 4. ครับ CPU 4สี่บใช้กับเครื่องคิดเลขคุณคิดดูดิว่าแบบ พ่งสี่บิตในเวลานั้นแล้วอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่มันสำคัญมากๆเลยแล้วมันสำคัญกับตัวไวเจอมากคืออะไรรู้ไหมคุณคืออะไรครับเทปอแมกเนติกเทปตอนนั้นมันเพิ่งกำลังได้รับความเชื่อใจดีกว่าเพราะว่ามันเปลี่ยนจากแมกเนติกเทปของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่มาใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กได้ครับแล้วมันก็เริ่มมีเทคโนโลยีสิ่งหนึ่งที่ขึ้นมาคือเทปคาสเซ็ตอืมเพิ่งเริ่มมีในยุคนั้นแสดงว่าพอมันมีเทปแล้วอะ การบันทึกข้อมูลกันอย่ข้อมูลอะไรต่างๆมันจะดีขึ้นครับดีกว่าสมัยแบบพิโอเนียร์มากๆเลยครับทีนี้เนื่องจากว่าโดนตัดงบงบของโครงการ m a r i n e r Jupiter Saturn อร์ u r n อ่ะมันได้งบอยู่แค่แบบสามรอหกสิบล้านน้อยมากสา0รสบล้านเหรียญสหรัฐกับยานอวกาศสองล,ลำที่ต้องเดินทางไปถึงดาวเนปจูนเอาเป็นว่าถ้าถ้าทิศแบบตัดงบก็คือไททันก่อนก็ได้ออมันก็น้อยอยู่ดีทุกอย่ใช่ใช่มันก็น้อยมากๆมันก็น้อยอยู่ดีสา0รสิบล้านคือถ้าเทียบกับ โครงการอะไรอะเอาพอลโล่เอพอลโลอย่างเงี้ยคุณอย่าไปเทียบแบบพอลโลผมก็นึกในใจเหมือนกันว่าเราไม่ควรเอามาเทียบกันเราว่าแค่อุปกรณ์อะไรบางอย่างในเอพอลโล่ะก็สามร้อยล้านแล้วอะเออใช่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 ถูกต้องเองนั้นมันแบบเทียบกันไม่ได้ผมว่ามันเทียบกันไม่ได้ดังนั้นทุกอย่างมันคือแบบโดนตัดงบหมดคอมพิวเตอร์หลัก CCS computer command system อะครับมันก็คือไปยกมาจากคอมพิวเตอร์ยันไวกิ้งนะอ่า นึกว่าใช่ไหมว่าแบบไปยกคอมพิวเตอร์จากยานอ,อกกนวกาศลำอื่นนะมาใส่คอมพิวเตอร์ตัวเองเทปก็ใช้เทปแมกนิติกที่ดีที่สุดในสมัยนั้นแหละครับแต่ถามว่าความจุเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ครับห้าร้อยสามสิบหกเมกะบิตอืมน้อยมากน้อยมากน้อยมากประมาณแบบเทปคัสเส็ผมก็บอกอว่าขอแค่บันทึกรูปภาพได้หนึ่งร้อยลูปภาพแบบไฮเรสก็พอแล้วอืมเออแล้วก็มีการติดตั้งนู่นนี่นั่นแต่สิ่งแน่ๆคือพอใช้คอมพิวเตอร์ ที่ที่อย่างนั้นมันเป็นคอมพิวเตอร์แล้วถึงมันจะไม่ค่อยมันไม่มีแรมมันไม่มีแรมจริงคือมันไม่ใช่แรมตัวจริงมันเป็นแรมที่อยู่บนลมอีกทีหนึ่งคือมันถูกอ่านบนลมแล้วก็ทํางานเลยโปรเซสเลยซึ่งก็โอเคอุปกรณ์ต่างๆมันใช้แบบสุดลิมิตตอนนั้นอย่างกล้องถ่ายภาพที่เป็นกล้องความละเอียดสูงเนี่ยมันใช้กล้องใช้วิดิคอนครับไม่ใช่ซีซีดีือนที่เรารู้จักกันนะวิดิคอนคือหลอดแคโทดตัวใหญ่ที่ใช้การ ยิงเลของตัวอิเล็กตรอนแล้วดูการเบี่ยงเบของมันเรา,ามันถึเป็นภาพมาแต่นั้นหลายๆอย่างในยานเวอร์เจอร์ถามว่ามันเป็นเหมือนยานจับแพะชนแกะได้ไหม,มหาอะไรมาประกอบรวมๆกันแต่ก็ต้องดีที่สุดด้วยแต่ก็ต้องไม่ราคาแพงเกินไปด้วยแล้วก็บางอย่างก็จะต้องมาจากเป็นคอร์สหรือว่าเป็นคอมเมอร์เ <the> ชียลออฟเดอะเชลฟ์ใช่เพราะว่าอะสมมติเอาแบบผมพูดทุเรศุเลยนะมสมมติผมอยากได้แบบเมมโมรีดีๆเลยผมก็ต้องใช้แบบอะไรไอตัวแมกนติก ไวท์ดิถูกปหมถูกไหมเพื่อที่จะทำอย่างนั้นซึ่งมันก็แพงไปดังนั้นการมีเทปมาเนี่ยก็คือประหยัดเงินกว่าเยอะแล้วแล้วข้อมูลก็ได้มากกว่านั้นเพราะว่าอย่างคอมพิวเตอร์เครื่องหลักของไวเจอร์มันมีเมมโมรีแค่เจ็ดสิบกิโลไบต์เองนะแล้วแบบแผงมันใหญ่มากเลยโอแมจ้ามันใหญ่มากเลยใหญ่เท่าโตนี้เลยได้แค่เจ็ดสิบกิโลไบต์ดังนั้นถ้าพูดกันตามตรงๆตัวเทปอ่ะคุ้มกว่าเยอะใช่แล้วอุปกรณ์หลายๆอย่างในยานะมันคือแบบ เอามาจากทั้งมารีเนอร์เอามาจากทั้งโครงการนู่นโครงการนี้อะไรอย่างเงี้ยมารวมรวมยำๆยัยยยกันกลายเป็นยานอวกาศหนึ่งลำขึ้นมามันดูฟังแล้วดู <ใน S 1> แบบความวก็ตลกดีแต่ว่าเขาแต่ความผิดเขาว่าดีมากนะตรงที่ว่าเขาบอกว่าไหนๆก็โดนตัดงบแล้วก็ทํายานดีๆไปเถอะดูไหมทาไมเพราะว่าเขาคิดว่าอย่างน้อยยานมันก็สามารถทํางานต่อไปได้แล้วในอนาคตมันก็เราก็ยังมีเงินซัพพอร์ตโครงการนี้อยู่อยู่ดีเพราะว่าเราเชื่อว่าคอนเกรสหรือนาซา ก็ต้องเห็นความสำคัญของโครงการนี้อยู่ดีดังนั้นก็สร้างให้มันอยู่ยาวๆไปแล้วกันดีกว่าการที่แบบว่าสร้างแล้วก็พังเหมือนแบบปกติเลยอ,อืโหเขาเสี่ยงเหมือนกันนะวิธีการคิดแบบนี้ใช่คือเสี่ยงที่ว่าจะโดนตัดงบจริงเหมือนโครงการก่อนหน้าอย่างเช่นแบบอ่าพายอเนีย er ทั้งหลายทั้งแหล่อะไรอย่างเงี้ยที่ถูกส่งออกไปก็คือแบบใช้เราทิง้งโยนทิ้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือขนาดอพอลโลเนี่ยยังโดนยังตัดเหลือแค่สิบเจ็ดเนี่ยถือว่าโหดมากโหดมากในการคิดแบบนั้น ซึ่งถือว่าโหดผมพูดได้เลยว่าโหดมีการแบบวางระบบทุกอย่างสับรองไว้หมดเลยคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองชุดในเครื่องย่อยนะสองชุดแล้วก็ทุกอย่างคือทัสเตอร์สำรลองระบบสำรลองเข้าใจแล้วโอเคผมเข้าใจแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บ o เวเจอร์เนี่ยจะได้ยินมากับคำนี้ตลอดว่าทุกระบบมันเนี่ยจะต้องมีระบบสำรลองใช่ทุกวันนี้มันแทบจะทำงานอยู่ด้วยทุกอย่างที่เป็นระบบสำรลองมีระบบหลักด้วยแต่ก็มีระบบสำรลองใช่ คือคุณทํายานอวกาศให้สํารองแบบสํารองถึงขั้นว่าถ้ายานอยู่ดีๆขาดการติดต่อให้พยายามหันเสามาที่โลกเพื่อ,อให้เราสามารถที่จะรีบูตไดค้คือคือเขาคิดมาแบบขั้นสุดจริงๆมันหนักกว่านั้นคืออะไรลงไปคุณมันถึงขั้นที่ว่ามันสามารถโหลดข้อมูลจากเมมทั้งหมดอะส่งกลับมาบนโลกได้เพื่อที่ให้วิศวกรบนโลกอะดีบักดีบักมันซึ่งก็เกิดขึ้นจริงๆใช่ก็ทำงีน,น,นจริงๆทำงีนจริงๆด้วยคือแบบ เวอร์มากคือแบบเป็นคนอื่นไม่ทำอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าดังนั้นระบบทุกอย่างมันถูกออกแบบมาค่อนข้างดีแล้วในช่วงเวลาก่อนที่จะปล่อยแค่ไม่กี่เดือนโครงการ m a r i n e r j u จ i t e r s อ t u r n อ่ะก็ได้นาซาก็เปลี่ยนชื่อเป็นไวเจอร์มันก็เลยเป็นโครงการชื่อ v วเจอร์เหมือนที่ทุกวันนี้รเราเรียกกันเนาะทีนี้เป็นฟันแฟกต์แล้วกันอย่างแรกคือยาน v วเจอร์สถูกปล่อยออกนอกโลก,ก่อนไวเจอร์หเป็นเรื่องตลกมากครับ ท,ที่ตั้งชื่อไวเจอสองแล้วก็ส่งมันก่อนไวเจอหนึ่งเราเลยสามารถพูดได้ว่าไวเจอสองเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์และยานอวกาศที่ทํางานปฏิบัติหน้าที่มานานที่สุดในโลกค <c oughs> ไม่ใช่ไวเจอหนึ่งแบบนั้นแล้วทําไมไวเจอสองถึงปล่อยก่อนไวเจอหนึ่งแล้วทําไมไม่ตั้งชื่อไว,วเจอหนึ่งเลยถูกไหมล่ะ เขาบอกว่านาไซคำตอบแบบค่อนข้างกับบรรทุบดินมากๆเลยคือเขาบอกว่าก็ไวเจอร์หนึ่งไปถึงดาวพฤหัสก่อนไวเจอร์สองอะแล้วมีอีกฟันแฟกหนึ่งที่คุณจะต้องรู้คือช่วงที่ปล่อยยานไยเจอร์สองกับไวเจอร์หนึ่งเนี่ยยานพโอนียสิบเอ็ดยังไปไม่ถึงดาวเสาเลยโอ้คุณนึกออกใช่ไหมว่าแล้วคุณจะมั่นใจได้ไงว่าข้อมูลที่คุณวิธีคิดของคุณทั้งหมดที่คุณทำเทสไม่หมดเลยคุณยังเทสไปไม่สุดเลยใช่แล้วคุณปล่อยแล้วอะคุณปล่อยแล้ว เพราะว่ามันยังไม่ทันไงอ่าใช่ใช่ใช่ไม่ง่ไม่ทันแต่ว่ามันก็นู่ถูกปล่อยแล้วว่ามันคืออะไรที่ท้าทายแบบเอนจิเนียริงมากเลยนะอืมอืมมันจะไม่เหมือนกับปัจจุบันเนาะเจมส์เว็บอ่ะเลื่อนเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกใช่อัติมิสเลื่อนแล้วเลื่อนอีกไม่เป็นไรดวงจันทร์มันไม่ไปไหนใช่แต่ว่านี้คือมันมันไปไงดังนั้นเอาพูดง่ายๆคือค่อนข้างนานนะสำหรับพโอเนียสิบเอ็ดเพราะว่าพโอเนียสิบเอ็ดมันถูกปล่อยโดยแอตลาสเซนทรัลครับไปตรวจตะกอนแอตลาสตอต ตระกูลขี่ปนาวุธนั่นแหละ่ทีเราคุยกันไปในอีพิโซดที่แล้วใช่แต่ตัวยานเวเจอร์มันสามารถเดินทางไปได้เร็วกว่าเพราะว่ามันปล่อยดัวยตรวจที่แรงสุดในนั้นคือไททันสามไททันสามเหมือนที่คุณพูดว่าคอนเสิร์กนบอกว่าเวเจอร์ถุกปล่อยด้วยยะขี่ปะนาวุธนั่นแหละขี่ขี่ปนาวุธไปมันถูกปล่อยในปีหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดห่างกันแค่แบบสิบหกวันนิดเดียวนิดเดียวกันแต่ว่ายานเวเจอร์หนึ่งสามารถเดินทางไปถึงดาวพฤหัสก่อนไวเจอร์สองได้แบบหลักเดือนอะ เออหลักเดือนทีนี้ถามว่ามาถึงดาวพฤหัสอ่ะมันเร็วเพราะมันใกล้ครับมันมันใกล้กว่าดาวเสาร์เยอะมากๆมันใช้เวลาแบบแค่สองปีก็ไปถึงละครับซึ่งเร็วมากนะเร็วมากเร็วมากจูโน่เนี่ยใช้เวลาห้าปีหกปีหกปีหกปีนานมากนะสำหรับจูโน่แต่นี้ยามันเล็กด้วยแหละอืยามันแบบไม่ถึงตันอ่ะแล้วปลกับไททันไททันเต็มที่เต็มที่แบบเต็มที่สุดๆเลยซึ่งฟันแฟกอีกอันหนึ่งช่วงที่ ไวเจอร์สองเพิ่งไปถึงดาวพฤหัสยานไพอเนียร์สิบเอดเพิ่งไปถึงดาวเสาร์เปลี่ยนเพียงความเร็วกันนี่คือไม่ได้เลยนะเออใช่ดังนั้นเลยแบบข้อมูลที่เพิ่งได้มาจากไโอเนีย11สิเอดนี่ที่แบบน่าตื่นเต้นมากคือแบบว่ามันต้องเตรียมตัวต่อกับการสำรวจของไวเจอร์สองแล้วอะไวเจอร์หนึ่งไวเจอร์สองแล้วอะ อะไรประมาณนั้นนะครับครับจะสังเกตว่าช่วงนั้นเนี่ยเออพอพอคุณอิงเล่าแบบนี้เราจะเริ่มเข้าใจบริบททางประวัติาาศาสตร์ว่าทําไมาช่วงนั้นเนี่ยข่าวเซกเนถึงได้ออกมาพูดเยอะมากตื่นเต้นมากา daunting, ใช่น, enfin, นู่นพูดนี่เขียนหนังสือเพราะว่าก็อย่างในเขาเคยเขียนถึงตอนที่ยานเพลเนียเนี่ยจะเดินทางไปถึงดาวพฤหัสครั้งแรกเนี่ยเขาตื่นเต้นมากเขาขับรถไปที่เจเพียวด้วยความตื่นเต้นเพราะว่ามันเขาจะได้เห็นภาพที่ไม่เคยมียานอวกาศลำใดถ่ายได้มาก่อนน่ะเป็นดาวที่จากเดิมเป็นแบบภาพ โมม,มัวไม่ชัดอะกลายเป็นว่าเราจะได้เห็นสีเห็นพื้นผิวของมันชัดเจนเขาเลยตื่นเต้นมากอยู่นั้นกันเรายิ่งตอนแบบอวเจอร์มันถูกปล่อยไป,ไปตอนแรกคือผมสงสัยมากว่าตื่นเต้นทำไมในเมื่อพ i o เนียสิบมันไปถึงก่อนแล้วอะใช่ซึ่งเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงตื่นเต้นเขาช่วยอะไรจริงๆเก็บมันใกล้กันนิดเดียวกันครับและข้อมูลวิทยาศาสตร์จริงๆด้วยด้วยความคมชัดของประการมันเทียบกันแทบจะเทียบกันไม่ได้เลยระหว่างตระกูล p i o เนียกับตระกูลอวเจอข้อมูล10ปีมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้ว ั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงตื่นเต้นกันมากในเวลานั้นที่บบกว่าเฮ้ยยานเราไปถึงดาวพฤหัสแล้วถึงดาวเสาร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออทีนี้ไ Va เจอหนึ่งไปถึงดาวเสาร์ในปี1980ช่วงเดือนพฤศจิกายนส่วนไวเจอสองไปถึงดาวเสาร์ในสิงหาคม1981คต่างกันประมาณปีหนึ่งเกือบปีละกันประมาณนั้นซึ่งมันไปถึงแบบหลังจากที่ไพเอเนีย11เพิ่งไปถึง ดาวเสาเลยด้วยนะเพราะว่าพาย وني เอ,อ oh, er 11เพิ่งถึง1979ครับกูดูแบบระยะเวลาที่แบบเป็นสต็กกระชันชิดดิผมว่าถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนึกภาพตามไปด้วยแบบนึกภาพเป็นไทม์ไลน์ตามไปด้วยเราจะเห็นความเชื่อมโยงระหว่างแต่ละยุคอะแล้วเราวิญาณอวกาศว่าช่วงนั้นมันก่อให้เกิดอะไรในสังคมบ้างใช่มันน่าตื่นเต้นนะสำหรับเวลานั้นที่แบบเราจะได้เห็นภาพแบบดวงจันทร์ไททันแบบเฉียด เฉียดจริงๆด้วยนะแบบเฉียดไม่ใช่แบบจากไกลแบบอย่างตอนพ i o n e e r 11เนี่ยคือแบบห่างโคตรไกลเลยแบบไม่รู้กี่ล้านกิโลเมตรแต่นี่คือแบบเฉียดเวีจดจริไปทันเห็นบรรยากาศเห็นบรรยากาศชัดๆแล้วมันเลยเป็นเรื่นเานมากหลังจากนั้นก็คือเ o y a g e r 2เดินทางต่อไปยังยูเรนัสแล้วก็เนปจูนเนาะซึ่งเขาไปถึงยูเรนัสในปี1986ก็ไปค้นพบรดวงจันทร์ใหม่เพิ่มอีกสิบดวงแล้วก็ไปถึงเรปจูนใน1989แบบเนี้ย สิงกโปรดวงจันทร์เพิ่มชอบกรณีการคนพบดวงจันทร์เพิ่มขึ้นมากเลยแบบมันมันดูสุ่มมากมันดูแรนดอมมากเลยอะนะเพราะว่าเมื่อก่อนผมคิดว่าเอ้ยยามันต้องแบบว่าดีเทคแรงน้มถ่วงได้ใช่ไหมแล้วแบบว่าพอดีเทคปุ๊บก็หันกล้องไปอะไรอย่างเงี้ยอ้าวนี่มันดวงจันทร์นี่นะถูกต้องแต่จริงๆไม่ใช่จริงๆคือถ่ายรูปแล้วฝุกติดเข้ามาแล้วก็แบบเห็นว่าเอ้ยมันเคลื่อนที่นะครับแบบนั้นแล้วชื่อพร้อมมากเลยพวกตั้งหลังๆเนี้ยจะเป็นเทพประกรน้ำเออแทบจะเป็นเทพประกรน้ำทั้งหมดเลย จ้านะัทชื่อพอมากทีนี้ก็จะมีคนถามว่าหลังจากที่ยานสองลำมันเดินทางออกไปนอกแบบจบภารกิจของมันละอย่างไวเจอหนึ่งจบภารกิจของมันแล้วก็เดินทางออกไปข้างนอกหลบซูเริยของเราเนาะแล้วก็ไวเจอสองก็เสร็จสิ้นจากภารกิจของเนปจูนทําไมคนในเวลานั้นเนี่ยถึงแบบไม่คิดว่าต้องส่งยานอวกาศไปแถบไคเปอร์คำตอบคุณคิดว่าเพราะอะไรครับเขากลัวหรือเปล่าหรือว่าเขารู้สึกว่านอกนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นผิดครับ เพราะว่าเราเพิ่งค้นพบแทบไคเปอร์หนึ่งเก้าเก้าสองอ๋อโอเคนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเรายานไวเอเจอร์ถึงไม่ได้ไปสํารวจแท็บไฮเปอร์ไม่ได้แบบเฉียดพวกที่หาวัตถุในแท็บไคเปอร์เลยครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีมาก่อน แลเพิ่งคน<ม>พบใน1992เองโอ้ยแสดงว่าถ้าคนที่แบบเขาศึกษาดาราศาสตร์มาก,ก่อนนะ้เราเขาจะตื่นเต้นกับการค้นพบแถบไคเปอร์แต่ว่าเราโตมาในยุคแบบ2000ยุคที่เราเรารู้จักแล้วว่าเวลาเราอ่านหนังสือดารา,าศาสตร์สมัยเด็กๆก,<ม>ก็จะมีแถบไคเปอร์ปรากฏอยู่แล้วใช่ใช่ใช่่ช <O. S 1> ดังนั้นแล้ว1992นี่คืออะไรไวยเจอร์หนึ่งออกนอกแถบไคเปอร์ไปแล้วครับไวยเจอร์สองเือบอยู่กลางแถบแต่ว่าคือมันไม่อยู่ในวงโคจรที่แบบว่ายุ่งกับใครยุ่งกับดาวอะไรเลยใช่ใช่ดังนั้น ช่วงเวลานั้นคือสิ่งที่ทําได้คืออะไรคือไวเจอร์มันติดตั้งอุปกรณ์นี้ไปคือตัวตรวจจับพาร์ติเคิลว่ามีพาร์ติเคิลอะไรบ้างเรื่องของตัวเฮริโอสเฟียร์อะไรพวกนี้นที่ที่ด้านนอก <c oughs> ซึ่งก็โอเคมันก็เป็นการตรวจวัดที่ดีมากเพราะว่าเวลานั้นคือเรารู้เรื่องของตัวเฮริโอสเฟียร์ครับแต่เราไม่ได้รู้เรื่องของอแถบไฮเปอร์มาก่อนด <c oughs> ังนั้นเรื่องแถบไฮเปอร์คือเรื่องที่ใหม่มาก <c oughs> แล้วเราก็ไม่มีเชื้อเพลิงเราไม่มีอะไรที่จะไปปรับเปลี่ยนทิศทางาวโคร์ันได้แล้วก็ออีกย่างงนึงคื เราไม่ไม่มีวัตถุอะไรที่มันอยู่ใกล้อในเวลานั้นหรือพูดง่ายๆคือเรายังไม่เห็นวัตถุ KBO ไม่รู้จักเพราะว่าคือ p e r b e b Object เนี่ยมันเพิ่งเป็นสิ่งที่เริ่มมาคิดกันในช่วงประมาณปี2004ใช่เพิ่งเพิ่งพิ่งพิ่งยังไม่รู้จักว่าอะไรเลยเออดังนั้นมันแบบว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าน่าเสียดายมากที่เราส่งยานอวกัศออกไปจนถึงแถบไคเปอร์แล้วตั้งสี่ลํำโอ้แต่เรา เฉยๆกับมันมากเลยเพราะเราไม่รู้จักมันไสนใจเราไม่รู้จักมันเราไม่เราไม่เคยเห็นมันเราไม่เคยพบมันมาก่อนและมันก็มีต่อมาว่าต่อให้เราพายานอวกาศเราไปเฉียด KBO สักตัวหนึ่งคือ k คเบ e r ์เ l ลออฟเจกอ่ะอันหนึ่งมันก็ถ่ายไม่ติดเพราะมันมืดอ่าเพราะมันมืดแล้วกล้องสมัยนั้นเป็นตัววิดีคอนี่ผมพูดไปคือกล้องแคทโอดเลยถูกประเใหญ่ดังนั้นมันถ่ายไม่ติดหลัก็ดำาๆอ่าพไม่รู้จะดูอะไรเออไม่รู้จะดูอะไรประมาณนั้นไม่มีแก๊สไม่มีสเปก โตอะไรให้วิเคราะห์ขนาดนั้นใช่มันเป็นแบบก้อนหินนะก้อนหินน้ําแข็งอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบถามว่าน่าเสียดายไมหมน่าเสียดายแต่ก็คือเราก็ได้เข้าใจแล้วว่าทําไมรเราถึงไม่ได้ส่งยานเวเจอร์ไปสำรวจตัวแท็บ <Hi per S 1> ไฮเปอร์เนาะก็เพิ่งมาได้สํารวจแท็บไฮเปอร์กันจริงๆก็คือในยุคนี้ของ New Horizon ใช่กว่า10ปีให้หลังหลังจากที่ยาน20ปีอะเออบินผ่าใช่บินผ่านถ้านับบินผ่านก็ก็เป็น10ปีอยู่นะ ไม่สิถ้าเราบินผ่านก็ยี่สิบปีเอ้โวคุณคิดดูดีว่าแบบขนาดไหนครับซึ่งโอเคก็อย่างที่ทุกคนรู้มันออกไปนอกมันไปถึงเฮเดอโรส์สองพันสิบเอ็ดออกนอกระบบสุริยะสองพันสิบสองข้อมูลที่ได้จากไวเจอร์แบบสุดยอดมากแล้วทุกวันนี้คือแบบว่าเรายังมีข้อมูลที่ได้จากอย่าวไวเจอร์อยู่คุณเทียบดิไวเจอร์ยังทำงานได้อยู่แต่เพลเนียมพังไปแล้วอะ ก็แน่นอนอยู่แล้วเฮ้อเน,นี้ยสิว่ากเฉี่ยทำไปแล้วอะ่ะมันคือแบบผมสามารถกล้าพูดได้ว่าวิศวกรรมในไวเจอร์สุดยอดมากๆครับได้เลยก็รอดูว่าเราจะได้ได้เห็นยานอวกาศลําไหนอีกที่ท,ที่ทํางานอย่างอย่า,ยาวนานใจริงจริงมียานลำหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือยานมาเรค o นเซนซ์ซอร์บิเตอร์ที่ก็ทางานมา20ปีแล้วอ่ะก็ถือว่าเจ๋งมากเขาจะตัดการทํางานปีหน้าละไวเจอร์เพราะว่าระบบอะไรมันไปหมดแล้วจ่ะงจริงแล้ว แค่แค่มันยังทํางานได้อยู่แล้วมันยังส่งแะงขับไป้อยู่แต่<ๆ>เขาบอกว่าภายในปีหน้าจะหยุดการทํางานของพวกอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ะครับ<ๆ>ที่เขาทางานแล้วก็เชื่อว่า RTG าจ,จะเติงมันไม,ม,นไมไ่มันไม่ได้หมดพลังงานนะมันแค่เจ็งในปีสองพันสามสิบอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็นั่นแหละก็มีหกสิบปีอ่ะหกสิบปีมีหกสิบปีคือยาหกสิบปีแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาขอตัดการทํางานก่อนละกันสงสารเนาะครับ ว้าวโอเควันนี้ก็ได้ความรู้ประวัติศาสตร์ยานไวเจอร์ er ก่อนหน้าว่าครับมันเป็นไปมาอย่างไงแล้วมันถูกเรียบเรียงทมไลน์อย่างไรทำไมมันถึงน่าตื่นเต้นครับนะครับสนุกมากตอนนี้ S <S ก็สำหรับใครที่ต้องการฟังเรื่องราวการสำรวจแบบนี้นะครับก็สามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางไทยพีวีเอสพอดแคสต์ครับบนช่องทาง p o d แคสต์ที่ทุกคนกำลังฟังอยู่ครับแล้วก็ไทยพ p b s p o d c a s t c o m แล้วก็ช่องทาง YouTube ด้วยนะครับตอนนี้ผมเต้นนัทนนทดวงสุดินครับผมอิงจิรสิอส์อัศวกุลครับลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star s t u f f เรื่องเล่าจากดวงดาว The Spaceth